กระลอกกระแตเข้ามาเพื่อเกิดความอุดมสมบูรณ์แต่ว่าเราจะไม่เน้นไปที่ดึงสัตว์ใหญ่เข้ามาค่ะถ้าดึงสัตว์ใหญ่หนูก็ไม่อยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมฮะเดือดกว่าเรื่องนี้ไม่มีอีกแล้วครับสำหรับปมประเด็นดราม่านะฮะหัวหน้าไม่ให้ลางานไปดูใจแม่ก่อนสิ้นใจเนี่ยนะฮะโอ้โหกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงนะฮะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสนั่นหวั่นไหวเลยในโลกโซเชียลนะคุณผู้ชมนะล่าสุดชาว Twitter ฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆขุดไปหาจนเจอฮะว่าเป็นคลิปที่คุณเกรซอังเกล้าเนี่ยนะฮะไปเป็นพิธีกรไปสัมภาษณ์ในโรงแรมดังกล่าวเนี่ยนะซึ่งคนที่ออกมาแนะนำโรงแรมดังกล่าวเนี่ยคือพี่กบหัวหน้าคนดังกล่าวนั่นเองคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าไปหาคลิปจนเจอจริงๆล่าสุดคุณเกรซการ์ก้าออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะฮะเรียกได้ว่าพีคสุดๆกันเลยก็ว่าได้คุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าเป็นปมดราม่าร้อนนะครับที่ไม่มีใครไม่พูดถึงเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมนะสำหรับปมดราม่าหัวหน้าไม่ให้ลางานไปดูใจแม่ก่อนสิ้นใจที่ทำเอาชาวโซเชียลนะครับต่างโกรธแค้นหัวหน้าคนดังกล่าวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเรื่องราวนั้นนะครับเกิดขึ้นจากการที่คุณพลอยหรือนางสาวกฤษกรทองบางโปร่งพนักงานของโรงแรมหรูในเขาใหญ่ได้โพสต์แชทบทสนทนากับหัวหน้างานของตนหลังจากที่เจ้าตัวขอลางานเนื่องจากแม่ป่วยหนักและใกล้จะเสียชีวิตอีกทั้งยังส่งภาพคุณแม่ของตัวเองกำลังนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลแต่หัวหน้ากลับไม่ให้ลาพร้อมถามว่าแบบนี้จะลาออกใช่ไหมและยังบอกว่าให้มาเขียนใบลาออกหลังทำธุระเสร็จอีกด้วยหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปครับคุณผู้ชมก็ทำเอาทัวร์ลงแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวถึงขั้นที่เพจของโรงแรมดังกล่าวต้องปิดคอมเมนต์เลยก็ว่าได้แถมชาวเน็ตยังถามหาหัวหน้างานคนดังกล่าวและจี้ให้ที่ทำงานออกมาชี้แจงในกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นด้วยต่อมาเรียกได้ว่าถ้านักสืบโซเชียลเป็นตำรวจเนี่ยคงจะปิดไปได้หลายคดีกันเลยทีเดียวล่ะคุณผู้ชมเพราะหลังจากที่ในโลก Twitter นะครับมีการติดแฮชแท็กพี่กบหัวหน้าคนดังกล่าวซึ่งหลังจากนั้นนะครับชาวทวิตได้มีการขุดคลิปของช่อง Harper's Bazaar Thailand ที่มีการรีวิวโรงแรมดังกล่าวนั้นเมื่อ7เดือนที่แล้วโดยได้พิธีกรสาวสวยอย่างเกรซการกล้าวมาดำเนินรายการด้วยแต่ปรากฏว่าผู้ที่มาแนะนำโรงแรมคือคุณกบนั่นเองทำให้กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอีกครั้งในตอนนี้และมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นหลายพันคอมเมนต์แล้วแถมยังโยงไปถึงผู้จัดการโรงแรมหัวหน้างานที่กำลังดราม่าหนักณตอนนี้เลยแต่ทว่าล่าสุดสาวเกรซการกล้าวเคลื่อนไหวจากประเด็นดังกล่าวโดยโพสต์ลงสตอรี่ IG คลิปที่ตัวเองไปรีวิวโรงแรมดังกล่าวที่มีเนื้อเพลงท่อนหนึ่งว่ากบจ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครพร้อมเขียนแคปชั่นว่าแต่ละวันที่ฉันต้องเจอไม่เกี่ยวกับฉันนะคะและยังแชร์สตอรี่ที่เพื่อนสาวหญิงรัฐาโพสต์ภาพที่มีการแชร์เกรซในคลิปกับคุณกบกับการขอบคุณที่เปิดวาร์ปพร้อมแท็กหาเกรซโดยเกรซระบุข้อความสั้นๆว่าจะบ้าตายรายวันและอีโมจิขำจนน้ำตาไหลอีกด้วยเอาเป็นว่างานนี้สาวเกรซไม่ขอมีเอี่ยวนะครับแค่โฉบเฉี่ยวไปสัมภาษณ์เฉยๆทั้งนี้คงต้องรอทางด้านของพี่กบออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ